แต่ว่าเราห้องแห้งกลางคืนนะดิถ้าแล้วกลางวันเรานอนไหมเรานอนกลางวันนอนทับบางทีก็แล้วแต่บางทีเขาจะถือว่าบางทีก็อาจจะไปทับแข็งหรือว่ากลางวันก็ได้คือว่าผมติดธรรมศาสตร์ครับคือติดในรอบของทีแคสรอบ2ครับแล้วได้ทุนด้วยไหมครับอ๋อได้ครับคือว่าผมสมัครของโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือกนะครับคือก็เลยติดของโครงการนี้ครับคณะอะไรครับผมผมเลือกคณะพนิษฐ์การบัญชีสาขาการบริหารครับแล้วมาทำงานที่นี่นานยังครับในอาชีพรปภ.เนี่ยครับได้ประมาณเดือนกว่าครับทำไมถึงมาทำอาชีพนี้ครับที่มาทำนี่ก็คือเผื่อจะหารายได้เพื่อไปเรียนต่อครับเผื่อมีค่ากิจกรรมหรือว่าค่าอะไรต่างๆซึ่ง เราอาจจะไม่พอใช้ใจหรือว่าทางบ้านอาจจะส่งไม่ได้ครับเราอาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองนิดนึงครับในการซัพพอร์ตตัวเองครับแล้วอย่างที่ทำงานมาเป็นยังไงบ้างครับผมจากที่ทำงานมาก็ได้ประสบการณ์นิดนึงครับได้ประสบการณ์การทำงานว่าทำงานยังไงต้องดูแลสถานที่หน่วยงานต้องทำอะไรตรวจสอบความเรียบร้อยของหน่วยงานดูแลทรัพย์สินดูว่ามีการจรกรรมหรือว่าอาชญากรรมไหมมีเกิดภัยอาคีภัยหรือว่าอะไรไหมครับแต่ว่าต้องดูรวมๆว่าหน่วยงานนี่หน่วยงานหรือว่าองค์กรคือปกติหรือว่าจะเกิดเหตุอะไรไหมประมาณนี้ครับในความเห็นเรามองว่ายังไงในความเห็นของผมคือผมว่าก็ไม่นะเพราะว่าอาชีพของรปภ.นี้ก็แปลว่ามีเกียรติอยู่ก็ถือว่าหน้าที่ความรับผิดชอบถือว่าก็ใหญ่มากๆนะครับแบบว่าต้องคอยดูแลนะแบบต้องดูแลความปลอดภัยทุกอย่างถือว่าเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ถือว่ามีเกียรตินะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าไม่มีเกียรตินะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีแล้วก็มีเกียรติแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบสูงครับแล้วเราจะทำอาชีพนี้อยู่ที่นี่นานขนาดไหนครับทำในความคิดของผมคือผมจะทำประมาณ2เดือนอีก2เดือนครับเพื่อที่จะมีรายได้นิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยกลับไปบ้านแล้วก็ค่อยกลับไปที่มหาลัยอีกทีนึงครับแล้วตอนนี้เก็บเงินได้เท่าไหร่ยังไงบ้างตอนนี้ก็แต่ว่าช่วงนี้คือแบบว่ายังตั้งตัวอยู่ครับอาจจะเก็บได้ไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่แล้วในช่วงที่สมมติเราไปเรียนต่อที่กรุงเทพเนี่ยเราจะทำงานควบคู่ไปด้วยจากการเรียนหรือเปล่าครับอาจจะทำครับเพราะว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่แบบว่าส่วนเกินที่แบบว่าเราต้องรับผิดชอบอาจจะมีบ้างครับอาจจะต้องทำแล้วก็เรียนไปด้วยครับจะทำเป็นรปภ.อย่างเงี้ยครับอาจจะไม่ได้ครับเพราะว่ารปภ.เป็นแบบว่าเป็นงานที่ต้องทำตลอดเนาะอาจจะไม่ได้ครับต้องแบบว่าเป็นงานพาร์ทไทม์งานอื่นๆครับความรับผิดชอบการทำงานความรับผิดชอบก็มีความรู้แล้วก็มีน้องเขานี่เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้ดีครับผมมาก็มาก่อนเวลาตลอดทำงานดีมากแล้วเรารู้จักกับน้องเขามาก่อนไหมครับก่อนที่มาทำงานร่วมกันครับน้องเขานี่เป็นรุ่นน้องของผมอยู่แล้วรุ่นน้องแถวบ้านอยู่แล้วครับผมเราเป็นคนเชิญชวนเขามาทำงานใช่ครับเป็นคนเชิญชวนเขามาทำงานเพราะว่าก็เห็นว่าเขาอยากเรียนด้วยไม่มีเงินด้วยก็เลยชวนเขามาทำงานช่วงนี้ครับแล้วเราภูมิใจตัวเขาไหมที่เขาสอบติดมาภูมิใจครับที่ดีใจด้วยยินดีด้วยที่เขาเก่งตั้งใจเรียนจนสอบเข้าธรรมศาสตร์ได้ส่วนน้องที่วัดเจดีย์หลวงก็เก่งมากครับผมสามารถสอบเป็นสัตวแพทย์ได้ว่าน้องทั้งสองคนเก่งมากครับ